งๆแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำการทบทวนขั้นตอนการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะครับก่อนที่เราจะไปทบทวนในส่วนของการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนั้นให้นักเรียนไปดูใบงานกันก่อนนะครับใบงานที่ครูนำมาฝากก็คือในส่วนของให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการใช้แป้นพิมพ์มา2ข้อนะครับประโยชน์ของการใช้แป้นพิมพ์มา2ข้อจากนั้นเขียนลงไปนะครับให้นักเรียนนำความรู้ที่นักเรียนได้วันนี้เขียนลงไปในใบงานนั่นคือในส่วนของประโยชน์ประโยชน์ของแป้นพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยอะไรบ้างลูกอะไรบ้างสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อใช่ไหมครับสามารถที่จะฝึกอะไรลูกความสัมพันธ์ระหว่างตากับนิ้วมือก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับประโยชน์ไม่จำเป็นที่จะต้องในบทเรียนนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนคิดว่าแป้นพิมพ์มีประโยชน์อย่างไรนะครับเขียนลงไปต่อไปเราไปทำการทบทวนกันนิดนึงนะครับในส่วนของขั้นตอนการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีก่อนอื่นคุณครูจะแนะนำไปก่อนนะครับแนะนำไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกปฏิบัติไปทบทวนกันนะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บางครั้งนักเรียนยังเปิดได้ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับฉะนั้นวันนี้คุณครูจะนำมาทบทวนให้กับนักเรียนนั้นได้ลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกขั้นตอนดูและถ้ามีเวลาเหลือนะครับคุณครูจะลองให้นักเรียนนั้นเปิดโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์ขึ้นมาลองพิมพ์ลองใช้งานกันดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนั้นก็ช่วยให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานอย่างเป็นปกติและทำให้ตัวเครื่องไม่เกิดการเสียหายนะครับเราไปดูลำดับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับลำดับการเปิดเครื่อง1นักเรียนจำได้ไหม1เปิดเครื่องที่ปุ่มไหนครับไปกดปุ่มไหนก่อนลูกเก่งมากเลยต้องไปกดที่แป้นอะไรลูกไม่ใช่แป้นแต่ไปเปิดที่จอภาพนะครับเป็นลำดับที่1เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดสวิตช์ที่จอภาพเป็นก่อน2ล่ะ2เราต้องเปิดที่ตัวเครื่องนั่นเองนะครับเราก็จะต้องไปเปิดที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน3ถ้ามีลำโพงให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดสวิตช์ลำโพงก่อนนะครับเปิดสวิตช์ที่ลำโพงอีกด้วยนั่นเองนะครับในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้นักเรียนทำการกดสวิตช์เปิดโดยการกดแล้วปล่อยนะครับหลายๆคนเนี่ยไปกดค้างไว้กดค้างไว้นั้นถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องนะครับ1ก็คือเปิดสวิตช์ที่จอภาพนั่นเองนะครับ1เปิดสวิตช์ที่จอภาพ2ตอนนี้นะครับให้นักเรียนเปิดเครื่องตามเลยก็ได้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเปิดลำดับที่1ตามคุณครูไปกดปุ่มเปิดสวิตช์ที่จอภาพได้เลยครับได้ไหมเปิดให้ปรากฏไฟขึ้นมามีไฟติดไหมลูกมีไฟติดไหมลูกกดตรงนั้นแหละครับให้ไฟติดในตัวอย่างเห็นไหมครับในตัวอย่างให้กดเพื่อที่จะให้ไฟนั้นติดขึ้นมาหลังจากเปิดติดเปิดไฟมีไฟขึ้นมาหรือยังลูกมีแล้วให้ไปกดปุ่มเปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์ที่ CPU กดลงไป1ครั้งแล้วปล่อยนักเรียนไม่ต้องลุกจากที่นะลูก
ไม่ต้องลุกจากที่นั่งกับที่อยู่บนโต๊ะของตัวเองนั่งบนเก้าอี้ของตัวเองไม่ต้องไปดูเพื่อนนะครับเปิดสวิตช์ที่ CPU โดยการกด1ครั้งแล้วปล่อยลูกกดลงไป1ครั้งแล้วปล่อยอย่าไปกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ไม่ได้นะครับกดค้างไว้เนี่ยคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่ทำงานนะครับเรียบร้อยไหมต่อไปเปิดสวิตช์ที่ลำโพงนักเรียนมีลำโพงไหมลูกไม่มีไม่ต้องเปิดนะครับไม่มีไม่ต้องเปิดในขั้นตอนนี้ก็คือเปิดที่หน้าจอภาพนะครับเปิดที่ตัวเครื่องนะครับหลังจากเปิดได้แล้วให้นักเรียนรอให้ขึ้นโปรแกรม Windows นะครับหรือขึ้นที่หน้าจอ Desktop แบบนี้ขึ้นมาขึ้นไหมครับขึ้นแบบนี้รอให้ Windowsนะครับหรือรอให้ระบบนั้นรันโปรแกรมขึ้นมานั่นเองนะครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางรอให้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเปิดได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางให้จับเมาส์แล้วเลือกปุ่มที่2นะครับจะมีปุ่มขึ้นมา2ปุ่มให้เลือกปุ่มที่2ลูกนะครับให้เลือกปุ่มที่2เพื่อที่จะเข้าที่หน้าจอ Desktop แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเข้าสู่ Desktop รอคุณครูไว้นะครับคุณครูจะเดินดูนักเรียน1รอบเปิดได้แล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยครับเปิดสิลูกได้ไหมจับเมาส์เลือกปุ่มที่2สำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนปลายทางจะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับรอไว้ลูกตรงนี้เธอยังไม่ได้เปิดหน้าจอมันจะไม่ติดนะลูก
เข้าได้หรือยังเข้าได้หรือยังเข้าได้แล้วนะครับยังไม่ได้นักเรียนไม่เดินไม่ลุกเดินลูกไม่ลุกเดินเพ่นพ่านนะครับอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของตัวเองใครที่ยังเข้าไม่ได้ครูจะไปเดินดูทีละเครื่องนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนเครื่องลูกมานั่งข้างหลังนี่มามานั่งข้างหลังมาลูกมาใช้เครื่องนี้ลูกมาดีนะดีแล้วนะครับถ้าที่คุณครูเดินดูเดินสังเกตดูนักเรียนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับจะขึ้นอะไรไม่เป็นไรจะขึ้นอะไรมาไม่เป็นไรนะครับถือว่านักเรียนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เรียบร้อยไม่เป็นไรลูกหน้าจอแตกต่างกันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหน้าจอแตกต่างกันไม่เป็นไรนะลูกให้นักเรียนดูแล้วลองจับเมาส์เข้าสู่โปรแกรมต่างๆได้นะครับทีนี้ครูจะไปแนะนำในส่วนของโปรแกรมที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือในส่วนของโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรม Notepad นั่นเองนะครับโปรแกรม Notepadอันครูเข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปกันก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับโปรแกรมที่นักเรียนจะได้เรียนกันจะได้ฝึกใช้งานพิมพ์งานสร้างงานก็คือโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Notepad นั่นเองนะครับโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรม Notepadโปรแกรม Notepad นี้จะใช้ในการพิมพ์งานพิมพ์ข้อความต่างๆนะครับโปรแกรมที่นักเรียนเห็นตรงนี้นั่นเองนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้โปรแกรมนี้ไปพร้อมๆกันในชั่วโมงต่อๆไปอะไรลูกอะไรอยู่ไหนครับอ๋อไม่เป็นไรลูกให้ดูไว้อย่างเดียวให้นักเรียนดูที่จอสไลด์คุณครูนะครับเห็นไหมครับนี่คือโปรแกรมที่เด็กๆจะได้ฝึกใช้งานฝึกพิมพ์งานกันในชั้นป.1 นะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะสร้างงานแบบง่ายๆได้จากโปรแกรม Notepad ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรมประเภทประมวลผลคำที่สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้แบบง่ายๆนะครับนักเรียนหาไม่เจอไม่เป็นไรลูกหาไม่เจอไม่เป็นไรถ้าหาเจอลองเข้าไปใช้งานดูลองเข้าไปฝึกพิมพ์ดูได้นะครับสามารถพิมพ์เป็นตัวเลขได้ด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ได้ทั้งข้อความคำเป็นทั้งภาษาไทยนะครับตัวเลขต่างๆและสัญลักษณ์ต่างๆได้อีกด้วยนะครับ
ยกตัวอย่างสัญลักษณ์นะครับนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้แบบง่ายๆในโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่คือสัญลักษณ์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปเราไปเรียนรู้กันถึงเรื่องของการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีกันครับปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนักเรียนเข้าไปใช้งานโปรแกรมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันต่อเนื่องไปนั่นเองครับไปดูการปิดเครื่องนักเรียนนั่งที่เรียบร้อยลูกเราจะมาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันอย่างถูกวิธีด้วยนะครับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเมื่อนักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามนักเรียนนั้นกดสวิตช์ปิดคอมพิวเตอร์ทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าจะทำให้ข้อมูลของนักเรียนนั้นเกิดการสูญหายได้นะครับขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีก็คือ 1. ให้นักเรียนปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อนนักเรียนเปิดโปรแกรมอะไรเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาปิดเลยครับปิดไปจากนั้นให้ไปคลิกที่ปุ่ม start นะครับไปคลิกที่ปุ่ม start ได้ไหมไปคลิกที่ปุ่ม start ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยลูกตามขั้นตอนไปคลิกที่ปุ่ม start จากนั้นไปที่ turn off สีแดงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วครับเรามาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมๆกันผมเคยเรียนว่าปิดเป็นด้วยเก่งมากเลยปิดเครื่องเลยครับไปที่ปุ่มสตาร์ทได้หรือยังกดปิดเลยจากนั้นกดที่สีแดงด้านล่างเห็นไหมครับกดปุ่มสีแดงทางด้านล่างตรงนี้ลูกเขียนว่า turn off computerนะครับ turn off computer เจอไหมลูกเจอไหมจากนั้นถ้าเจอแล้วก็จะขึ้นสีแดงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมให้ไปกดปุ่ม turn off สีแดงอีกครั้งหนึ่งปิดได้ยังหลายๆคนปิดเครื่องได้นะครับอย่างถูกต้องด้วยไปที่ turn off computer เรียบร้อยแล้วต่อกันเลยไปที่คำว่า turn off 2คำนี้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้เรียบร้อยครูจะเดินดูอีกครั้งหนึ่งครับได้ไหมเดี๋ยวครูดูว่านักเรียนปิดเครื่องได้หมดหรือยังเก่งมากหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดปิดสวิตช์ที่จอภาพด้วยนะกดปิดสวิตช์ที่จอภาพด้วยได้ไหมครับตัวนี้ปุ่มนี้หาเจอนะหาเจอไหมหาเจอเจอแล้วเก่งมากเลยไหนดูซิปิดเครื่องปิดอย่าลืมกดปุ่มปิดที่จอภาพให้ไฟดับลงไปด้วยนะครับปิดให้ไฟดับยอดเยี่ยมมากเลยไม่ต้องแล้วลูกเวลาที่นักเรียนปิดนะครับเวลาที่นักเรียนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เครื่องดับไปแล้วโดยไม่ต้องกดปุ่มสวิตช์ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาถึงช่วงสุดท้ายของวิชาคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันถึงเรื่องของการใช้งานแป้นพิมพ์ใช่ไหมครับโดยรวมว่าแป้นพิมพ์นั้นแบ่งหรือประกอบไปด้วยอะไรบ้างแบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับกลุ่มแป้นอักขระกลุ่มแป้นตัวเลขนะครับกลุ่มแป้นควบคุมเด็กๆสามารถที่จะเก่งคอมพิวเตอร์ได้โดยการที่นักเรียนฝึกฝนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันให้ลึกกันอีกนิดนึงว่าแต่ละกลุ่มแป้นนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมทำใบงานตกแต่งให้สวยงามแล้วมาส่งคุณครูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ